ผมพร้อมที่จะให้ขุดให้ค้นไม่ว่าจะตัวผมญาติพี่น้องพ่อแม่ที่ปรึกษาของเลขาท่านนี้ต้องการจะมาคุยกับผมเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือทนายฮอชีวิตผมพังหน้าที่การงานผมพังผมไม่มีงานเลยการแจ้งข้อกล่าวหาฟอกเงินกับผมเนี่ยผมเชื่ออย่างหนึ่งนะครับผมว่าพี่น้องสื่อก็ต้องเชื่อเหมือนกันว่าการที่ผมถ้าเป็นคนที่ผิดหรือเป็นคนที่มีความเป็นเทาเป็นดำหรือทำอะไรที่มันผิดกฎหมายหรือทำตัวที่มันไม่บริสุทธิ์เนี่ยผมไม่มาร้องแรกแหกกระเชิงเพื่อสร้างจุดเด่นให้กับตัวเองเพื่อที่จะถูกขุดถูกค้นเพราะนั้นผมพร้อมที่จะให้ขุดให้ค้นไม่ว่าจะตัวผมญาติพี่น้องพ่อแม่หรือคนใกล้ชิดทุกคนผมมีเส้นทางการเงินหรือการทำมาหากินที่สุจริตผมประพฤติตัวมาเป็นยังไงขุดค้นได้หมดเลยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมมาร้องเรียกในวันนี้ก็คือมันมีเหตุการณ์ที่สอดคล้องไปถึงเมื่อตอนที่น้องนะครับน้องถูกดำเนินคดีนะฮะแล้วก็ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำวันที่18สิงหาอย่างเมื่อเช้านี้ผมได้เข้ารายการโฟนอินไปรายการหนึ่งนะครับว่ามีเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งก็คือน้องเนี่ยมีเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเพื่อนที่สนิทเขาบอกว่าสนิทกันซึ่งผมไม่รู้จักคนนี้มาก่อนนะฮะก็ติดต่อผมมาว่าเขารู้จักกับที่ปรึกษาของเลขาธิการรัฐมนตรีท่านหนึ่งนะฮะเลขารัฐมนตรีท่านนี้เลขาที่ปรึกษาของคนนี้โดยตามนามบัตรตามตำแหน่งก็ได้เขาเป็นที่ปรึกษาของเลขาท่านนี้ว่าต้องการจะมาคุยกับผมเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือในคดีน้องตอนนั้นน้องอยู่ในเรือนจำแล้วผมพยายามประกันตัวแล้วประกันไม่ได้ในวันที่18สิงหาประมาณสักน่าจะ20-21ประมาณนี้ฮะเขาก็ติดต่อมาแล้วก็นัดไปเจอกันนะครับซึ่งผมบอกย้ำอีกครั้งนะครับเมื่อเช้าผมก็ย้ำกับรายการที่โฟนอินไปแล้วว่าคนที่มาติดต่อผมแล้วมาคุยกับผมเรื่องการเรียกทรัพย์ผมครั้งนี้เพื่อช่วยเหลือน้องเนี่ยเพื่อจะผ่านไปทางผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษาของเลขาท่านนี้นะครับผมไม่ได้บอกว่าเลขาเป็นคนมาเรียกตบทรัพย์ผมหรือมีความเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีนะครับผมเพียงแต่บอกว่าคนที่มาเรียกตบทรัพย์ผมเป็นที่ปรึกษาของเลขาท่านนี้ส่วนท่านเลขาเองหรือรัฐมนตรีจะรู้เห็นหรือรับทราบเรื่องหรือไม่ผมไม่ทราบครับอันนั้นผมไม่ทราบแต่ทีเนี้ยคนที่มาเรียกตบทรัพย์ผมมีหลักฐานนะว่าเป็นที่ปรึกษาคนนี้นะครับเป็นทนายฮอนคูกอ่ะนะฮะเป็นที่ปรึกษาซึ่งเราก็เห็นภาพข่าวโดยทั่วไปอยู่แล้วว่าเขาก็ติดตามท่านเลขาทอทงคนนี้ไปตลอดอยู่แล้วเพราะนั้นสิ่งที่มันเขาเรียกว่าช่างประจวบเหมาะกันหลายๆอย่างก็คือหลังจากที่เรียกตบทรัพย์ทางนั้นผมอึ้งฮะเพราะว่าเป็นยอดเงินที่ผมว่าผมไม่มีปัญญาผมทำงานมา30ปีอยู่ในวงการบันเทิงมาผมยังไม่มีปัญญามีเงินเก็บขนาดนั้นเลยทำงานใช้ไปแค่นั้นเองฮะไม่มีปัญญาขนาดนั้นเพราะนั้นผมอึ้งผมไม่มีเงินจ่ายพอไม่มีเงินจ่ายผมก็ต้องอึ้งผมก็ต้องเงียบไปพอเงียบไปสักไม่ทันถึงเดือนดีผมก็ได้รับข้อหาว่าฟอกเงินถูกแจ้งข้อหาว่าฟอกเงินซึ่งนั่นทำให้ผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมทุกอย่างมันประจวบเหมาะประดังเข้ามาในชีวิตผมทีเนี้ยผมก็มีความรู้สึกว่าเมื่อตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งที่เรานิ่งเฉยมาตลอดการนิ่งเฉยของผมเพราะผมเกรงใจฮะเกรงใจท่านรัฐมนตรีเกรงใจผู้หลักผู้ใหญ่จะทำให้เขาเสียหายหรือไม่เพราะว่าไอ้คนที่มาติดต่อมาทำอะไรกับเราอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าท่านรู้หรือไม่รู้ถูกไหมฮะเพราะนั้นการที่เราถ้าเกิดเราออกมาทำให้มันเป็นข่าวหรือมาปกป้องตัวเองมันจะไปกระทบท่านหรือไม่ผมไม่รู้ผมกลัวว่ามันจะเป็นอย่างนั้นผมก็เลยนิ่งไม่ยอมทำอะไรจนสุดท้ายมันไม่ไหวจริงๆฮะมันหลังชนฝามันเลือดเข้าตาแล้วผมโดนขนาดนี้ผมมีความรู้สึกว่าชีวิตผมพังฮะชีวิตผมพังหน้าที่การงานผมพังผมไม่มีงานเลยมีแต่งานเคลียร์งานเก่าๆงานที่เคยถ่ายละครอาทิตย์นึง 6-7 เรื่องผมมีรายได้เลี้ยงครอบครัวผ่อนบ้าน2หลังรถ1คันทุกอย่างผมอยู่ในบัญชีของการผ่อนกับไฟแนนซ์กับแบงค์ทั้งนั้นตรวจสอบได้ทุกอย่างฮะผมไม่ได้มีอะไรเลยผมครั้งที่แล้วผมโดนพิพากษาจากพี่น้องง่ายๆผมก็บอกแล้วผมไม่โทษพี่น้องสื่อเพราะสื่อได้ข้อมูลได้หลักได้ข้อความได้ข้อมูลนะฮะได้สารมาจากเจ้าหน้าที่บ้านเมืองสื่อก็นำเสนอถูกมั้ยฮะผมก็เลยคิดว่าผมไม่โทษสื่อแต่ทุกอย่างมันพิพากษาผมแล้วต้นเหตุสำหรับผมมีความรู้สึกว่าผมเชื่อว่ามีข้าราชการที่ประพฤติไม่โปร่งใสเป็นต้นเหตุที่ทำให้ผมต้องด่างพร้อย
ทำให้สื่อนำเสนอข่าวไปแล้วมีผลกระทบชีวิตผมนั่นคือสิ่งที่ผมต้องออกมาปกป้องไม่หันแค่บอกว่าพี่เขาบอกว่าค่าทนายมันมีหลักล้านแต่ไม่ได้เป็น10ล้านค่ะเรียกเจ้าของของตัวเขาไม่สมมุติถอดลงในคุณคดีได้มันไม่จริงหรอครับว่าในวันที่คุณจิ๊กกี้อยู่ในเรือนจำเนี่ยมันได้ผ่านพ้นของกรมสอบสวนคดีพิเศษไปแล้วมันเป็นขั้นตอนอยู่ในระหว่างศาลแล้วผมจะไปทำให้สมมุติถอดเป็นไปไม่ได้หรอครับยืนยันว่าไม่มีการพูดถึงว่าสามารถทำให้สมมุติถอดได้ไม่มีหรอครับไม่มีค่ะแล้วยังไม่มีค่ะมีแต่เรื่องมีแต่เรื่องคดีพี่รอจะให้หาทนายช่วยเราได้พูดคำว่าขอที่ค่ะผมไม่ได้พูดครับและอย่างผมจะบอกว่าผมไปในฐานะทนายความนะครับแล้ววันนั้นก็เป็นวันหยุดด้วยถึงผมจะอยู่ที่นี่แต่ผมก็ไม่มีหน้าที่จะต้องไปทำแบบนั้นนะครับวันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้ผมจะเดินทางไปที่สอนอที่สอนมินประมาณนะครับแล้วก็มาบอกคอมพิวเตอร์ครับที่ทนายเขาเสนอ10ล้านอย่างเวลาเราคุยกันในเรื่องโปรเซสในการทำคดีมันไม่มีเรื่องเงิน10ล้านที่ไม่บอกที่นักข่าวเป็นเรื่องปกตินะถามว่าค่าคดีใหญ่ๆสูงอัตราโทษสูงๆแล้วก็มีผู้เสียหายเนี่ยเป็นจำนวนหลายคนในการดำเนินในการที่จะขอประกันตัวก็ต้องมีวางหลักทรัพย์ที่มันสูงเพื่อให้ศาลเนี่ยเชื่อถือประกันความน่าเชื่อถือว่าจะหลบหนีหรือไม่ทีนี้เราก็คุยกันเรื่องว่าเราก็จะหาทนายไปช่วยเพื่อเราเหมือนกันว่าตามเรื่องครับเพราะว่าเราไม่ได้เรียกตามหมายแล้วก็ไม่อยากให้เขาเอากระทรวงยุติธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องเอาเลขาหรือว่าท่านรัฐมนตรีมาเกี่ยวข้องนะครับแล้วในวันนั้นก็เป็นวันหยุดที่เราไปพูดคุยกันเราไม่เคยแอบอ้างเรามีการแชทกลับไปหาด้วยนะอาจจะแชทกลับไปหาเพราะไอ้เรื่องคุยกับน้องเนี่ยผมก็คุยตลอดประจำอยู่แล้วไม่ว่าจะเรื่องอะไรแต่ระหว่างคุณป่าเนี่ยผมไม่เคยแชทหานะครับบอกพี่นี่นักข่าวว่าผมไปในฐานะที่ปรึกษากฎหมายเป็นทนายความแค่นั้นเองไม่ได้บอกครับผมเพราะผมไม่รู้จักนะผมไม่มีไลน์กับเขาครับหนูก็ยังยืนยันที่อยากจะช่วยเพื่อนค่ะพอโอเคในเขาอาจจะทำผิดจริงแต่ในฐานะความเป็นเพื่อนนะคะเราก็ยังยืนยันว่าเราก็ยังอยากช่วยเพื่อนหนูโกรธที่ปากแต่หนูไม่ได้โกรธเพื่อนหนูค่ะถามไม่รู้ที่เราไปเจอไปขอให้เรามาเรื่องรถเรื่องคดีเราผมอยู่ตรงนี้ผมไม่ได้เข้าไปเกี่ยวคดีใครข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ